สวัสดีค่ะเอ็นสปอร์ตนะคะลูกค้าถามหาเยอะมากว่า PE แต่ละตัวที่ออกมาตอนนี้มันไม่เหมือนกันยังไงก็จะพามาดูกันทีละตัวเลยนะคะทุกอันมันคือสีเดียวกันหมดเลยคือสี BR นะคะไม่มีสีเก่าหรือว่าสีใหม่ทั้งนั้นอาจจะแตกต่างกันที่ความเข้มของสีนะคะถ้าเกิดว่าความเข้มของสีก็คือล้อเนี่ยมันเพิ่งมาผลิตมาใหม่ๆยังไม่เคยเจอแดดยังไม่เคยผ่านการล้างก็สีก็จะเข้มๆนิดนึงตัวนี้เป็นตัวออริจินอลของ PE เลยนะคะตัวนี้5รูนี้สีบรอนตัวก้านก็จะเป็นสติกเกอร์นะคะนี่ตามนี้นะคะอันนี้คืออันแรกอันที่2อันแรกจะมีตอนนี้เนี่ยมีแค่ขอบ18นะคะสเปค8นิ้วครึ่งออฟเซต40สเปคอื่นไม่มีแล้วจ้ะเลิกผลิตไปแล้วรวมถึงที่อยู่ตรงหน้านี้ด้วย18ตรงนี้ก็เลิกผลิตเช่นเดียวกันแต่เรายังมีเก็บไว้อยู่ใครอยากได้มาจัดได้เลยนะคะส่วน PE 37 UL ก็ตัวนี้เนี่ยจะมีแต่ขอบ19และ20นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสี BR นะคะแล้วก็ตัวขอบก็จะมียิงเลเซอร์นะคะตรงนี้ตัวนี้สีเนี่ยจะมีทั้งหมด3สีมีสี MM แล้วก็ GD เดี๋ยวจะพาไปชมในคลิปต่อๆไปนะคะแล้วก็อันต่อมาจะเป็น TE 37 Saga อันนี้จะมีแต่ขอบ17และ18เท่านั้น5รู 114.3 นะคะสีตรงนี้ก็จะเป็นสี BR ตรงขอบก็จะไม่มีเลเซอร์อะไรเลยอันนี้ก็คือสเปคใครสเปคมันแต่ละรุ่นจะมีขอบที่รุ่นหนึ่งเขาผลิตโดยเฉพาะนะคะนี่สี BR ก็จะมี18 9นิ้วออฟเซต35 18 8นิ้วครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ Saga เนี่ยในรุ่นเขาจะมีอยู่2สีก็คือสี MM กับสี BR แค่นั้นนะคะโอเควันนี้วางเรียงให้ดูชอบลายไหนใส่กับรถอะไรบางทีรายละเอียดมันเยอะมากๆลูกค้าอินบ็อกซ์ถามแล้วก็บอกรายละเอียดสเปคตัวเองความต้องการอยากให้ยื่นเยอะหรือว่าไม่อยากให้ยื่นแม้แต่นิดเดียวเลยอยากได้ยางนุ่มๆหรือว่าอยากได้ยางบางๆดึงๆก็บอกได้นะคะสามารถจัดให้ได้ค่ะสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมที่0876667777นะคะหรือว่า @ladsi แล้วก็ msports ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ